เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอคามิเจแล้วก็รายการอาซูรุเดนไกด์ไปโอคามิเจกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวู้ฮู้นะเฮ้ยคึกคักไปพิเศษแต่ว่าคนดูไม่ค่อยคึกคักนะครับคนดูแบบถามเข้ามานะเฮ้ยไอพิมพ์เขียวสีทองเทียร์3มันหายากมากเลยคุณโอคามิเจช่วยหน่อยเอื้อนะฮะจัดไปนะครับจัดไปก็ไกด์นี้ก็จะเป็นการหาเลทเทอร์ฟิตบลูพรินท์เทียร์3สีทองว่าหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ผมก็จะอธิบายประโยชน์ของมันแล้วก็เทคนิคพิเศษในการหานั่นเองนะครับผมมาดูที่ตัวของมันก่อนนะถ้ามือใหม่บางคนไม่รู้นะเล่นไม่ถึงก็จะเป็นเจ้านี่นะนี่เลยจะมี Destroyer นะครับ Crusade Battle Ship แล้วก็ Carry นะครับผมนี่ไอ้พวกนี้แหละนะมันมีประโยชน์ยังไงก็มาดูกันนะเข้ามาที่เรือมันจะมีเรืออยู่นะทุกคนเรือที่เป็นประเภทว่า Retrofit ได้อย่างน้องยูนิคอร์นละกันเนาะนี่การ Retrofit นั้นน่ะจะ Retrofit ระดับสีน้องนะครับเปลี่ยนไปอีกขั้นนึงน้องเป็นสีม่วงนะครับสามารถ Retrofit เป็น SR เป็นสีทองได้นั่นเองนี่ทุกคนมันก็จะมีคำว่า Retrofit ตรงนี้นะเราก็เข้าไปนะครับนี่ก็ใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะเริ่มจากสีฟ้านะครับสีม่วงมันหาไม่ยากหรอกไอระดับต่ำๆนี้เนาะสามารถคอมโพสผสมกันได้ด้วยนะสีฟ้าผสมกลายเป็นสีม่วงนะแต่สีทองนี่แหละหายากนั่นเองเนาะก็อีกตัวอย่างนึงก็น้องซานดิเอโกนะครับน้องเป็น SR เราลิทูฟิตเป็น UR นะเท่ไหมทุกคนสุดยอดไปเลยนะครับผมเราก็นั่นแหละมาหามาเก็บไว้นะเรียบร้อยไปนะตามชื่อของมันเนาะใช้ Retrofit การ Retrofit อีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นใน Lab นะแล้วก็มาที่ชิปยาร์ดนะเป็นการวิจัยนั่นเองครับทุกคนก็จะมีหลายเฟสเลยผมมาถึงเฟส5แล้วนั่นเองนะฮะก็ใช้เยอะนะอันนี้ก็ใช้เยอะอันนี้ใช้3ลำนะตอนแบบว่าขั้น1เนาะแล้วก็มาใช้อีก8ลำนะครับผมนี่ขั้น2ใช้เยอะนะครับผมมีประโยชน์2อย่างใช้ Retrofit กับใช้ในการวิจัยนั่นเองนะครับผมทุกคนเพื่อหาเรือแบบเทพๆมาไว้นะหาน้องน่ารักน่ารักไว้นะฮะเรียบร้อยไปนะแล้ววิธีการหานะครับผมก็โดยทั่วไปนะเริ่มจากอันแรกก็ด่านฮาร์ดปกติตามรายวันนั่นเองของผมก็ลงไปแล้วล่ะนะครับผมนี่ครบแล้วมันก็จะเป็น03ผมแนะนำว่าถ้าใครมาไกลๆได้นะก็สเตจที่11ขึ้นไปแล้วกันนะผมว่าดรอปดีนะรู้สึกว่าดรอปดีนะเล่น3ครั้งอาจจะได้1อันนะสเตจอื่นไม่ค่อยได้เลยเล่นทั้งอาทิตย์ก็ได้อัน1 2อันโอ้โหแย่มากๆเลยนะก็ถ้าใครไม่ได้ก็อย่าเสียใจไปนะมันก็จะมีวิธีการที่จะได้มาแบบว่าเก็บด่านฮาร์ดนี่แหละนะครับแต่ว่าคราวนี้เป็นมิชชั่นสมมติว่าเราอยากได้อันนี้เนาะคุยเซอร์เนาะผมก็เล่นด่านนี้แล้วก็เก็บ3ดาวแล้วก็ทำเคลียร์ด้วยนะเคลียร์แล้ว3ดาวนะครับผมก็มันก็จะได้แล้วเราก็มาที่มิชชั่นนะครับมารับนะเมื่อกี้ของผมเป็นคุยเซอร์ก็จะรับเป็นคุยเซอร์ได้ไปฟรีๆเลย2อันนะครับผมก็มีทิกดีๆนะมุมความประสุขของหน้าจอนะครับก็ไปดูได้นะมันก็จะเป็นทิกที่แบบว่าเราเล่นได้3ครั้งต่อวันนะเราอาจจะเล่น2ครั้งนะครับเพื่อให้ได้3ดาวแล้วก็เคลียร์นะเป็นทิกดีๆนะครับใช้ได้สำหรับบางด่านนะบางด่านก็ใช้ไม่ได้นะลองไปดูกันได้นะครับขายของนะขายของเรียบร้อยไปนะครับแล้วก็ต่อมาก็ที่ร้านค้านะผมแนะนำไปที่ซัพพลายครับผมเราก็จะผมแนะนำนะถ้าจะมาซื้อนะมาที่กิลนะหากิลอยู่กันด้วยนะครับทุกคนเนี่ยมันก็จะมาขายในกิลร้อยหนึ่งเองนะอ๋อสุดยอดไปเลยนะผมซื้อเลยละกันนะผมซื้อให้ดูเลยใช้200นะครับปุยเซอร์ที่จริงอ่ะผมซื้อไปแล้วรอบหนึ่งนะเดี๋ยวนี่อันนี้ซื้ออีกละผมกดรีไปนะทุกคนไปกดรีเลยนะครับมันเสียแค่50หรือเปล่านะไม่แน่ใจหรือว่า25กิลโทเค็นมันไม่เยอะทุกคนถ้ามันไม่มาก็กดรีได้เลยนะครับผมอันนี้ทิกดีๆนะผมเล่นมาตั้งนานไม่ได้กดรีนะคุณลูเซียมาบอกเรียบร้อยเลยนะฮะเราพลาดไป2เดือนเออนะก็เอาไปใช้กันนะครับผมมันจะมีอีกที่หนึ่งนะครับผมแนะนำเป็นเมดอลเอาเมดอลไปแลกได้นะทุกคนแต่ว่าผมว่าถ้าจะใช้เมดอลจริงๆเนี่ยเอาแบบว่าจนเจียนขาด1จริงๆดีกว่านะครับไม่แนะนำให้ใช้เลยเพราะว่ามันเปลืองมากใช้100อันนะเราไปหาเรือได้สักลำหนึ่งเลยเนี่ยในเมดอลเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เก็บเรือมาเลยนะดูดิอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะถ้ามันจนเจียนจริงๆก็
ใช้ไม่ได้ครับถ้าไม่จวนเจียนก็เก็บไว้ก่อนดีกว่าที่ต่อไปนะครับที่ต่อไปก็คอมมิชชั่นนะครับโอ้อันนี้ไม่ค่อยคาดหวังอะไรอย่างเนี้ยนะมันมีสีทองมานะครับแต่ไม่ค่อยได้เลยนะครับปัดไปดีกว่านะสังงานนะฮะคนดูบอกเรียบร้อยสำหรับคอมมิชชั่นไปนะสังงานเลยมาดูที่วิจัยนะวิจัยก็ในอันเดียวกันแล้วก็ Research Academy นะครับผมวิจัยนี้ก็น่ากดแต่ว่าเราต้องไปสุ่มเอาเหมือนกันนะใช้10เขาเรียกว่าอะไร10คิวนะครับคิวที่เอาไปสุ่มตัวละครอ่ะผมกดเลยนะเพราะว่าผมอยากได้มากๆนะเก็บไว้ในตัวนะมันหายากจริงๆนะเพราะลิตเติ้ลฟิตระดับสีทองที่3เนี่ยเนาะผมก็จัดไปเลยครับเนี่ยอันนี้รอวิจัยเสร็จนะเรียบร้อยไปนะครับที่สุดท้ายก็กิจกรรมนั่นเองนะครับทุกคนกิจกรรมก็จะมีอีเวนต์มาเรื่อยๆนะครับผมทุก7วัน14วันนะมีอีเวนต์มาเรื่อยๆแล้วก็มาเก็บเอากับกิจกรรมนี้ได้เนี่ยอย่างอันนี้กิจกรรมค้างนะครับผมกดกดอันไหนดูเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่เขาก็มีแจกแบบสุ่มนะสุ่ม2อันละ5อันละนะครับเมื่อกี้2 1 5อัน6อัน7อันทุกคน8อัน9อันในกิจกรรมก็มีนะครับผมนั่นแหละนะไปดูกันได้นะครับรอกิจกรรมก็ได้เนาะใครไม่รีบก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับหวังว่าทุกคนจะได้อะไรดีๆจากไกด์นี้ไปนะก็ถ้าผมบกพร่องผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจให้หน่อยละกันแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะครับเราก็จะได้ไกด์ดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมโอเคไปก่อนละกันนะครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับผมไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ